ข่าวที่ทุกคนกาลังรองคอยอยู่ในวันนี้นะครับผมโนเบลสครับผมนี่ครับหนึ่งในข่าวที่น่าสนใจมากตลาดแอนิเมชันเกาหลีกาลังจะคลืบคลานเข้ามาแล้วนะครับแลนะก็เดี๋ยวมาลองดูไปได้วยกันว่าจะเป็นยังไงครับกับตัวของโนเบลสนะครับคันชิโรอีกแล้วนะครับผมปะเรื่องนี้เนะี่ยพอดีอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับผมไม่เคยอ่านมังควาของตัวของแบบโ no นเบลส์ครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไง แต่ว่ารอบนี้นะครับผมสตูดิโอที่ทำนะครับจะถือว่าเป็นสตูดิโอที่สดมากๆได้ตัวของผู้กำกับของฮินามูรุซูโมะนะครับซึ่งเป็นผลงานของตัวของแบบเอ่อไอเรื่องนั้นนะครับผมเชื่อทุกคนไม่น่าจะรู้จักมั้งถ้าเกิดว่าใครได้ดูรีวิวผมอาจจะพอรู้จักอยู่นี่ครับฮินามูรุซูโมะนะครับนะเออซึ่งก็ถือว่าเป็นอนิเมะเรื่องที่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะซูโมะเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันมากอนิเมชั่นก็ถือว่าดูดีนะครับนี่ครับฮินามูรุ โคยเขียนบทของสตา์มีวนะครับแนวไอดอลอ่ะนะครับผมโคดรีไลต์กาเดียร์ลอบรีเบิร์ดโอโนไรเซลนะครับตื่นจากนะครับการหลับเขาเรียกน,นะเหมือนกับตื่นจากแบบนิทราของตัวเองนะครับความยาว820ปีนะครับก็คือเป็นแวมไพร์ใช่ไหมครับนะเขานะครับได้ชื่อได้ตำแหน่งพิเศษที่ชื่อว่าโนเบลสนะครับซึ่งเป็นสายเลือดบริสุทธิทธแ์แท้ แล้วก็เป็นสายเลือดของแบบขุนนางที่ปกป้องขุนนางอื่นนะครับผมนะแล้วก็ในการที่ต้องปกป้องตัวของแบบไรเซลนะครับผมนะตัวของแบบธาตุของเขาที่เป็นแฟรงเกนสไตน์ครับผมนะก็คือเหมือนกับได้มารับใช้เขาที่โรงเรียนโรงเรียนมอปลาย y โรงเรียนมอปลายยีรันนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะที่ซึ่งไรเซลได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันในโลกมนุษย์ผ่านเพื่อนในห้องของเขา อย่างไรก็ตามนะครับเดอะยูเนียนองค์กรลับของสังคมได้กําลังวางแผนที่จะครองโลกแปั <laughs> บนึงนะเดี๋ยวคนเรื่องมันเบสิคขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวั้งคู่หนึ่งนะไอ้ีค่มันมันจะง่ายขนาดนี้คือเหมือนก็เป็นองค์กรจะครองโลกแล้วก็เหมือนกับเป็นแนวซุปเปอร์ฮีโร่หรือว่าอะไรครับเออมีแผนที่จะครองโลกโดยการส่งมนุษย์ดัดแปลงแล้วก็นะครับกำลังเข้าใกล้ตัวชีวิตของไรเซลมากขึ้นทําให้เขาเนี่ย ใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องคนรอบข้างเขาหลังจาก8 2 0ปีนะครับผมนะความลับในการที่เขาได้อยู่ในนิทราก็ได้ตื่นขึ้นมาไรเซลจะต้องปกป้องฐานะของเขาในเขาเลยจะต้องปกป้องฐานะของโนเบลสก็กำลังจะเริ่มต้นคืนนับการเดินทางนะครับผมนะงานตัวนี้ รอบนี้เสี่ยงมากเพราะว่าได้ตัวของเป็นคือจะเรียกว่าสตูดิโอก็ไม่รู้เหมือนกันจะเรียกได้ไหมแต่ว่าได้ตัวของคันชิโร่กับเว็บตูนนะครับซึ่งเหมือนกับเป็นโปรดิวเซอร์สองรายอะ่ะมาทําเป็นสตูดิโอนิเมะแล้วก็มาร่วมงานด้วยกันนะครับผม wow, this so ว้าวดิ is s s เดนเจอรัสแป๊มหนึ่ง้วคันชิโร่มึงจะมั่นหน้าไปไหนครับเนี่ยจะทำสตูดิโอนิเมะของตัวเองแล้วหรอกับเว็บตูนนียนะเว็บเอ้ยมันมันใจร้อนไม่รึเปล่ะครับเนี่ยทำไมดูเลือดร้อนจังหรอจะดีหรอ แต่ยังไม่ได้ประกาศวันฉายมาใช่ไหมล่ะก็เลยยังรอรอไปก่อนแล้วกันนะครับว่าวันฉายจะเป็นวันที่เท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่ก็ถือว่าพอได้อยู่มั้งเขาผมคิดว่างั้น what the fuck มันก็คือกอนทำไมส้สกูบหรือว่าอะไรคือเป็นแนวต่อสู้มีตัวร้ายนู่นนี่นั่นว่าก,กันไป what ไอ้เฮี้ยไม่เหมือนในเรื่องเฮี้ยนเลยไอ้เรื่องอะไรวะไอ้แท็กทูทาบูเฮี้ยทุกอย่างอะไอร้รอยสักส้นตีนหน้าเขาผมนะ อ๋อเป็น,นพระเอกเทพหร,อหรือเปล่าเดาว่างั้นแล้วก็ไปรงเรียนมปลายได้วอมน,นะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่ง What the fuck What มันเป็นแนวอะไรครับผมใครที่เคยอ่านมังฮวามาแล้วมาบอกผมหน่อยครับผมนะคือเหมันก็เป็นแนวต่อสู้เรื่อยเปล่อยใช่ปะ่ะแล้วก็เหมือนก็มีองค์กรมาครองโลกแล้วก็มีพระเอกเราเป็นเหมือนกับไปแวมไพร์สักอย่างหนึ่ง ก็พอได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับกับตัวของโนเบลสนะครับผมพอได้อยู่พอได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไระครับเป็นแนวแอคชั่นนะครับผมแฟนตาซี Fantasy นะครับแอคชั่นเอเวนเจอร์แฟนตาซีที่ก็พอได้อยู่มั้งอ่ะเดี๋ยวมาลองดูบริการว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นแนวพระเอกเทพที่มีมุกทุกตอนในมังห ua โอเคพระเอกเรื่องนี้มีไว้ประดับอ๋ออารมณ์เหมือนกับมินี่เหรออารมณ์เหมือนกับแบบวันพันแม่เนาะประมาณนาั้นป่ะฮะคงจะเป็นแนวโรงเรียนต่อสู้เบสิกแนวพระเอกเทพเอาใจไม่ยกและออกทะเลภายหลัง ที่ดูที่ปู่ดูผู้ถูกมันเลย what n o b e เป็นการ์ตูนตลกโอเคเอานะั้นแล้วแต่จะมองแล้วกันนะครับถึงเวลานั้นนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนกับวันพันแมนมั้งดาว่างั้นนะครับผมนะเป็นแนวมีตัวละครตัวหนึ่งแต่ว่าตัวละครตัวนั้นไม่ได้เป็นจุดหลักอะ่ะก็คือไปโฟกัสที่เรื่องอื่นมาก,ก่อที่เหมือนกับเป็นแนวตลกผสมซูเปอร์ฮีโร่ล้อเลียนอะไรว่ากันไปทีนี้ก็ผมโว้ยอไอ้เรื่องนี้แ๊บนึงนะมันจะมาแล้วหรอถามจริง มีใครจําไปเรื่องนี้ได้ไหมที่แบบเหมือนกับมังกรอยากจะมาอยู่กับมนุษย์มั้งแลวคือเหมือนกับประมาณว่าไอ้มังกรตัวนี้คือมันโดนขับไล่มันก็เลยเหมือนกับพยายามจะปรับตัวให้สามารถอยู่กับมนุษย์ได้อะเออมังกรอยากหาบ้านอยู่นะครับดาร์กอนเอลคานะครับแล้วก็คือจะหาบ้านอยู่ให้ได้นะครับผมได้พูดกับของตัวของเออก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้ดังอะไรเท่าไหร่นะถ้าให้พูดตามตรงนะครับผมนะทีมงานก็อยู่ในระดับธรรมดาธรรมดานะครับผมนะเมื่อมังกรนะครับผมคือไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตโดยใช้ความกลัวนะครับเป็นเครื่องมือในการ ค่ uhm, ชีวิตของเขาแล้วเนี่ยครอบครัวเขาก็เลยเตะเขาออกจากบ้านเขาก็เลยมีภารกิจในการหาบ้านหลังใหม่ไปไปมาๆเนี่ยนะหลังจากนั้นก็พบว่าชีวิตบนเส้นทางนี้เนี่ยมันไม่มีที่สําหรับแบบมังกรขี้ขลาดนะครับนะโหในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยเอลฟ์นะครับคนแคระแล้วก็สิ่งมีชีวิตในตำนานอื่นมากมายที่ที่ทุกคนต้องการที่อยากจะได้ชิ้นส่วนมังกร เรื่องราวของการหาบ้านที่ยากลําบากจึงได้เริ่มต้นขึ้นนะครับไอ้เคียคาดหวังเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองดูเทเลอร์กันว่าเป็นยังไงนะครับกับตัวของแบบมังกรหาบ้านนะครับเลสโก้ผมไปครับอ๋อลีชิโอ้เป็นเทเลอร์ภาษากรีเลยเหรอยีคเฮียรึเปล่าุ่นไม่คุ้นลงทุนเลยครับเป็นเทเลอร์ภาษากรีเลยนะแล้วนะเป็นอะไรวัตร่างทรงแห่งพระเจ้านะครับเออหรือเป็นผู้นำพาซึ่งความโชคร้ายโ่าทำไมซีจีเยอะจัง เดียเกินมังกรฉลาดและชั่วร้ายผู้ปกคอรองแห่งโลกโลกนะครับราชาปีศาจโอเคโชคชะตาหรือว่าสิ่งที่กำหนดมาแล้วการพบก,กันพูกเขาเริ่มต้นหนงการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ <c oughs> <c oughs> คือคือมันทำแบบแนวแบบ นี่ดูคุ้นสาวเนจริงคือมันทำเป็นแนวแบบอลังการงานสร้างชีวิตนี้ฉันอยากจะได้แล้ชีวิตสงบสุขอืมถ้าจะทำอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องมาช่วยเหลือกันนะเออมันจะสบายจริงๆหรอครับ <laughs> คือคือในทเทเลอร์อ่ะมันทำเป็นแนวคลีเช่เหมือนกัพบพวกแบบซีรีส์ฝรั่งอ่ะที่แบบผมก็เป็นแนวแบบเดอะรอเดอร์ลิงเป็นแนวเหมือนกับแบบอลังการงานสร้างอะไรนู่นนี่นั่นถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแนวแบบนี้ครับผมนะ โอ้ยอยากได้ชีวิตงสงบสุขจังเลยเนาะไ, <ป S 1> ไม่อยากมีเรื่องมีทุกข์อ่ะอยากหาบ้านกันเหรอผมนะขายประกันอยู่นะเฮ้ะอะไรนะสนใจไม่อยู่ด้วยกันไหมครับอันนี้นครับจะเป็นมูวี่ตัวใหม่ในปลายปีนี้นะครับผมเป็นมูวี่นะครับผลงานของผู้สร้างนะผมตัวของเวอร์ชั่น CGI นะครับผมของตัวของเบอร์เซิร์กนะครับก็คือตัวของอาจ,จารย์ยูสุเกะฮิโรตะเคยกำกับฮาร์โมนีฮาร์โมนีอะนะ มูวี่ตัวนี้นะครับผมนะเราเคยเล่าไปแล้วนะครับว่ามูวี่ตัวนี้นะมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเหมือนกับเป็นเมืองแห่งปล่องไฟแล้วก็โดนล้อมรอบด้วยเหมือนกับเป็นกำแพงปริศนานะครับแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวนะครับที่แบบว่าเป็นการเดินทางแล้วก็ผจญภัยของตัวละครหลักภายในซีรีส์ในการค้นหาคำตอบกับความจริงของโลกใบนี้ว่ามันคือโลกเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่ะ Popule of Chimney Town นะครับหรือว่า Popule แห่งเมืองปล่องไฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไปด้วยกันว่าเรื่องนี้เป็นแนวยังไงนะครับว้าว wow. แต่ก็ไม่ได้เป็นแนวแบบมูวีท่ทีไม่ไม่ได้เป็นแนวมูวี่ซีนะครับผมนะถึงแม้ว่าจะได้พูดกับ CG มันก็เถือนนะครับผมนะโอ้แต่เป็นแนวแบบกึงกก่งกึ่ง 3D ครับนะเรื่องนี้เออเยแต่สวยนะนจริงโหก็คุณภาพระดับมูวี่อะคุณอารมณ์คล้ายๆกับเมดินาบลิสครับผมแต่ว่าเป็นเมดินาบลิสในเวอร์ชันที่เหมือนกับประมาณว่ามันไม่ได้อยู่ใต้ดินอันนี้อยู่บนดินนะครับแล้วก็ลอ้อมรอบด้วยอะไรบางอย่างนะครับผมนะ โปปลเเนะครับผมเมืองแห่งป่องไฟนะครับเราไปดูกันได้น,นะครับดูดีนะเออนึงถึออนิเมชันสมัยก่อนเลยนะที่แบบว่าเป็นแนวแบบผจญภัยแฟนตาซีนะครับมีความเป็นตะวันตกนิทานตะวันตกผสมอยู่นะครับใช่ไหมฮะอ้าวเฮ้ยเรื่องนี้มี PV แล้วว่ะไอเรื่องของไอ้นั่นอ่ะไอคุณหมาป่าที่แบบว่าเป็นน้องผู้หญิงคนนี้เขาอยากจะกินเหมือนกับเป็นหนู่น้อยหมวกแดงที่แบบว่าเป็นโตของแบบคุณผู้ชายคนนี้นะครับที่แบบว่าคุณผู้ชายเนี่ยเขาเป็นครูพระละแล้วคือน้องผู้หญิงคนนี้เขาเป็นนักเรียนที่เหมือนกับประมาณว่าแอบชอบอาจารย์มมมัั้้งงแแแลววก็เปเปนนนหือบงงอบะ คือเป็นซีรีส์แนวติดเนตติดเรทนิดหนึ่งละกันนะครับผมนะมีเทเลอร์ออกมาแล้วนะครับโอเคก็ก็คือคือจริงๆไม่ต้องทําใจอะไรเยอะนะครับผมนะไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกเครียดหรืออะไรยังไงนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะเรื่องนี้มันก็บอกมาอยู่แล้วว่ามันเป็นแนวติดเรทนะครับผมนะมันเป็นแนวที่แบบว่าจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันบนดินแล้วก็เวอร์ชันใต้ดินนะครับผมนะ แต่ก็ถือว่าโอเคแหละถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าชื่นชอบแบบแนวสาวๆแบบเขาเรียกันเป็นแนวสาวๆแบบห้าวๆหน่อยเป็นแนวสาวแก้วอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมนะแล้วก็อาจารย์หนุ่มครูพระสุดหล่อของเรานะครับผมเอออู้นะครับผมนะโอ้ my god ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันต่อนะครับข่าวต่อไปอันนี้คือเหมือนกับเป็นทีมอนิเมะของซอมเบลแลนซากะนะครับผมจากสตูดิโอแมปป้านะครับจะมาทำแอนิเมะเกี่ยวกับแนวยิมนาสติกเรื่องใหม่นะครับผม ซึ่งชื่อว่าไทโซซามูไรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่ครับอ้าวฉายซีซั่นหน้าแล้วนะครับผมนะฉายซีซั่นโฟร์สองพันยี่สิบนะครับผมเวทวอรดเร็วไปเปล่าได้พุ่มกลับของตัวของเออนะครับซอมเปแลนซากะนะครับผมว้าวนะครับได้พุ่มกลับของซอมเปแลนซากะได้คนเขียนบทของซอมเปแลนซากะด้วยครับผมนะเอาจบแล้วไอ้เที้ยเรื่องนี้น่าจะเป็นแบบแนวลู่ลวกเก่าๆแน่นอนนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมนะทำไมได้ทีมของซอมเปแลนซากะมาหมดเลยครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเวทวอร เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2002นะครับซึ่งเป็นปีที่แบบว่ามีทีมยิมนาสติกข,ของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมนะโชทาร่โอาราคาคินะครับซึ่งเป็นอดีตทีมชาติของญี่ปุ่นนะครับผมที่แบบว่าก็ได้แบบอุทิศตัวให้กับแบบกีฬายิมนาสติกแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําตามสิ่งที่คาดหวังได้คือเหมือนกับร่างกายก็นีไปนะครับผมนะถึงแม้ว่าจะฝึกทุกวันทุกวัน แต่เขาก็ถูกแนะนำให้รีทายโดยตัวของโค้ชของเขานะครับอามะคุสะอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งบางอย่างที่มาเปลี่ยนชะตากรรมของตัวของอารากาชินะครับไอ้เคียกูไว้ใจไม่ได้สัตว์ไว้ใจไม่ได้ได้ทีมงานของเซเวนเลสากามาแสดงว่ามึงต้องมีซัมติงสเปเชียลนะไอ้ตัวของแบบพ่อหนุ่มคนนี้อาจจะตายได้ว่าใครจะไปรู้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะกับตัวของแบบไทโชซามูรนะครับผมนะเวทวอตอ๋อก็คือเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ยิมนาสติกนะครับผมนะเออ แหมแยังมาหลอกกูแม่ป้าเฮียเปิดตัวแบบนีมงง้มีคนตายสัตว์เดี๋ยวเชื่อไหมเดี๋ยวแบบพระเอกคือเหมือนกับเล่นยิมนาสติกไปแล้วเหมือนกับตกมาคอหักตายแล้วกลายเป็นซอมบี้เล่นยิมนาสติกองเงี้ยครับผมนะหรือว่าเป็นแนวกีฬาใส่ๆหรอหรือว่าเป็นแนวยิมกีฬายิมน,นา,าสติกต่างโลกที่กูด่าไปเรื่อยอะตอนนี้ว่ากูไม่ไว้ใจทีมงานนี้คือกูดูจากเชีร์เลอร์กูก็รู้ว่มามันต้องมีสติสเปเชียลเว้ยเย็ดเหมือนกับมีตัวละครลับด้วยครับผมนะเป็นแนวความลับโอ้ w h a ว่าท๊อปกินดิส์นี่ไงหรือว่า เ็นกีฬาจมนาส,สิกที่อาจจะมีคนตายหรือไม่ก็เหมือนกับเป็นอะไรแนละ้วเป็นโลกคู่ขนานนะก็เป็นต่างโลกเลยว่ากันไปครับนะเราไปดูกันได้ว่าจะเป็นยังไงนะาไว้ใจไม่ได้นะครับนะทีมเขียนบททีมนี้เขาเคยเขียนซีรีส์เซอร์ไพรส์สุดๆอย่างตัวของซูเปอร์ซากะมาแล้วทาไมเขาถึงจะเขียนซีรีส์ตัวนี้ไม่ได้นะครับนะ ดอ p เอา i d o n f r u t e ทาร์ซีรีสตัวใหม่ของเออซูซูริโอนี้ครับผมนี่ครับซููิโอฟิล์ที่ทำยาฮารีในซีซั่นนี้นะครับผมที่ทำยาฮารีทำตัวของอินามาซุริแล้วก็ทำตัวของแบบไอเรื่องนั้นนะครับผมเอาแล้วสกิกาคิเรนะครับนี่ครับผมได้พูดกับไอแลนผู I ้กำกับไอแลน์โน <No. S 1> เออได้คนเขียนบทของโอ้ไม oh God ดู Dude, What the fuck ได้คนเขียนบทของโทจิโนมิโกะได้คนกำกับไอแลนด์เว i t what เรือเป็นแนวดราม่าหรอเพราะว่าคนเขียนบทอ่ะคนเขียนบทเป็นคนที่แบบว่าเขียนบทเรื่องได้แปลกที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก่อนนะครับตอนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูตัวของโทจิโนมิโกะอ่ะคุณจะจําได้ว่าโทจิโนมิโกะเวอร์ชันอนิเมะเป็นซีรีส์ที่ดราม่าแตกมากนะครับคือเหมือนกับเป็นหนึ่งในซีรีส์แบบว่าโหแปลกประหลาดมากอะ คือจากตอนแรกที่เรามองว่าเหมือนกับมันเป็นซีรีส์แบบแนวโมเอทั่วๆไปนะครับผมนะเป็นแนวสาวดาบอะไรน,นู่นะนะี่นั่นน่ะกลายเป็นหนึ่งในแนวที่แบบว่าซีเรียลแล้วก็เครียดที่สุดเรื่องนึงเลยนะครับผมนะโทจิโนมิโกะแล้วก็ได้ยิ่งได้พูดกับคนโตของแบบเวอร์ชันอนิเมะของไอแลนด์อีกนะครับผม holy fuck แป๊บนึงมันเป็นแนวดรามา่าเหรอเพราะจำได้ว่าเหมือนกับมันก็แค่เป็นแนวเหมือนกับอะไรนะคือน้องนางเอกอะ่ะคือเดินทางเข้ามาในโตเกียวใช่ไหมเพือ่อดีแบบว่ามีความฝันในการอยากจะเป็นไอดอลอะไรน,นู่นนะี่นั่นน่ะหรือวววว่าาเเเปป็นนนนนแแลล้้้้อออออออรรียยยคคๆกันนััะะับบบบตขขงงะะะไ แล้วก็เป็นแนวแบบแซะวงการไอดอลวงการบันเทิงของญี่ปุ่นหรือเปล่าครับหรือว่าไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะกับตัวของแบบเออซีรีส์ตัวนี้นะครับผมนะเออไม่มีทางที่กูอยากจะเป็นไอดอลหรอกไอ้เฮีย <laughs> มันก็ถอนหายใจแล้วผมนะอ๋อผมดาว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นแนวแซะไอดอลมั้งเนี่ยอารมณ์เหมือนกับคอมิกเกอร์ว่ะ ที่เหมือนกับประมาณว่ามันจะเป็นซีรีส์แบบแนวกับตอนแรกเราก็มองว่ามันเป็นแนวน่ารักนะแต่ว่าไปประมาณคือมันเป็นแนวที่เหมือนกับแบบเรียกว่าไอเดียคือเหมือนกระแซแล้วก็แซลเหมือนกับเป็นวงการมังงะหรืออะไรก็ว่ากันไปหลายๆอย่างนะครับผมนะเป็นแนวเหมือนกับวิจารสังคมใช่ไหมครับฉันเป็นแฟนคลับของไอดอนแล้วก็แบบเป็นแบบดาราในทีวีตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กนะครับผม <S <S เอออะไรวะเนี่ย มันไม่ใช่พีแค่ช้านที่จะขายไม่ออกผู้มึงก็จะขายไม่ออกด้วยอ๋อโอเคโอเคมันน่าจะเป็นแบบแนวแซะครับผมคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆายายายกับคอมิิเกิร์มั้งโอเคน่าจะเป็นแนวแซะนะครับวงการบันเทิง,งนี่ไง <S <S ฉันรู้สึกอายมากเลยที่แบบอ๋อเนี่ยไอ้ไ,ไๆๆอ้น้อกกันแล้วก็จะเป็นแบบแนวหนะ้าอ,อกใหญ่นะครับผมนะเนซุมิโดมนะก็คือมันก็เป็นแบบหอพักที่แบบว่าเหล่าไอดอลพวกนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมนะไม่อยากจะให้หอโดนปิดก็เลยต้องเอากันมาเป็นไอดอลอะไรสักอย่างมันเพิ่มกับหาเงินมาเป็นค่าเช่าอะไรสักอย่างนะครับผมนะ โอเคครับน่าสนใจมากเรื่องนี้นะครับผมนี่ฮะเอ่อฟูรสุสตาร์ุโตะก็เปลี่ยนจากเซฟโรงเรียนกลายเป็นเซฟหอพักแทนนะครับผมนะก็มีเซอร์วิสเล็กน้อยน,นะเป็นแนวน่ารักน่ารักใสๆนะครับผมนะนี่ไงจิ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 จนะิจ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 ีจิ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 จนจิ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 จ ดรอปเอา I d o อนฟรุต t าโดนะครับผมอ่าก็ซีซันหน้าแล้วครับผมซีซันรสันยี่สิน, 4, นะครับก็เดี๋ยวมารอดูไปด้วยกันได้ว่าจะเป็นยังไงแต่น่ารักนะเออไรเส้นน่ารักนะครับผมก็น่าจะเป็นแบบน่ารักน่ารักที่พอดูได้อยู่นะครับเรื่องนี้นะฮะ